สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเป่ามอพิษในทุบาเบื้องต้นนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเป่ามอพิษกันนะครับเรามาทบทวนประวัติทุบากันก่อนนะครับทุบานะครับถือว่าเป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องร้องทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับปรากฏครั้งแรกเนี่ยในช่วงศตวรรษที่19นะครับโดยวงออเคสตราและในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความสำคัญทั้งวงออเคสตราและวงดนตรีวาทิตนะครับผู้ที่คิดค้นทูบาและได้รับการจดสิทธิบัตรนะครับก็ได้แก่ท่านนี้และท่านนี้นะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันที่มีความสำคัญมากเลยนะครับและนี่ก็คือประวัติของทูบาคร่าวๆนะครับครับต่อมานะครับเรามาเริ่มเรียนสาระสำคัญกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือการเป่ามอพิษในทูบาเบื้องต้นครับเรามาเริ่มจากการวอร์มกล้ามเนื้อนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าการวอร์มเอ็มโพเชียร์นะครับมาเริ่มกันครับให้นักเรียนทุกคนนะครับทำรูปปากนี่นะครับลักษณะเหมือนรูปตัว M เมื่อนักเรียนทำรูปปากเป็นรูปตัว M จนคล่องแล้วนะครับต่อมาเรามีตัวช่วยเพิ่มเติมมานะครับอุปกรณ์ครูคืออันนี้ครับเคยเห็นกันไหมเอ่ยถ้าเรียนไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราได้รู้จักกันนะครับหรือนักเรียนท่านใดไม่มีครูมีตัวช่วยเสริมให้ครับนักเรียนชูนิ้ว2นิ้วขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นรูปสู้ตายนักเรียนชู2นิ้วขึ้นมานี้แล้วนะครับนักเรียนก็เอา2นิ้วเนี่ยมาวางไว้กึ่งกลางรูปปากลองตัวอย่างที่ครูทำให้ดูนะครับเมื่อนักเรียนทำ2ขั้นตอนที่กล่าวมาจนคล่องมันนะครับคราวนี้เรามาเริ่มออกเสียงกันนะครับให้นักเรียนออกเสียงว่า toแล้วก็ให้รู้สึกว่าปากบนปากล่างเนี่ยมันสั่นนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับเมื่อนักเรียนฝึกเป่าออกเสียงจนคล่องแล้วนะครับให้นักเรียนเริ่มฝึกเป่า4จังหวะและหยุด4จังหวะต่อเนื่องประมาณ10ครั้งนะครับ1 2 3 4หยุด2 3 4 2 3 4และนักเรียนก็ทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกล้ามเนื้อปากทั้งบนและล่างเริ่มแข็งแรงนะครับวิธีนี้เรียกว่าการฝึก embouchure หรือว่าการฝึก pressing นะครับหลังจากที่เราฝึก embouchure จนคล่องแล้วนะครับตอนนี้เรามาเริ่มเป่าเมาส์จริงๆกันนะครับให้นักเรียนทำเหมือนขั้นตอนตอนที่เราไม่มีเมาส์นะครับเรามาเริ่มกันครับ1 2 3 4 2 3 4 สุดท้ายนะครับของเรื่องนี้ครับข้อควรระวังที่นักเรียนจับพลาดไม่ได้นะครับ1เลยนะครับคือเรื่องของการจับเมาส์พีการจับเมาส์พีที่ถูกต้องนะครับนักเรียนควรจับอย่างนี้จับที่ตัวก้านของเมาส์พีนี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากถ้าเกิดเราไปจับอย่างเงี้ยเสียงมันจะไม่สั่นสะเทือนและเสียงนักเรียนจะไม่กังวานนะครับ2นะครับนักเรียนไม่ควรจะกดเมาส์พีลงไปจ้ำย้ำหนักๆในปากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นักเรียนกดเมาส์พีหนักๆปากมันจะล้านักเรียนควรจะรีแลกหรือแทบจะไม่ต้องกดมอพีลงไปในรูปปากเลยนะครับห้ามลืมนะครับข้อที่2ข้อที่3นะครับในการฝึกวอร์มมอพีแบบนี้นะครับเราต้องใช้กล้ามเนื้อปากเพราะกล้ามเนื้อปากเราเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเป็นร้อยเป็นพันมัดเลยมันเหมือนนักกีฬาครับถ้านักเรียนวอร์มมากเกินไปมันจะล้าแล้วมันทำให้ปากไม่สั่นเพราะปากไม่สั่นปุ๊บแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเป่าออกเสียงลำบากแล้วนักเรียนก็จะไม่สามารถวอร์มในเครื่องมือตัวเองได้นะครับระวังเลยนะครับควรจะเป่าไม่เกินแค่5หรือ10นาทีเท่านั้นนะครับ4นะครับสุดท้ายนะครับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือเมโทรนอมนะครับเพราะเมโทรนอมเนี่ยจะช่วยนักเรียนเรื่องจังหวะที่คงที่อย่างสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมนะครับห้ามลืมไปนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ไปวันนี้นะครับน
เรียนต้องนำไปฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอก่อนที่เรียนจะเป่าเครื่องมือจริงๆนะครับครูขอฝากแค่นี้นะครับสวัสดีครับ